ี่คือป้ายทางเข้าวัดอันนี้ดงลิเกตรงจุดนี้คือจุดที่ผมถูกลากตัวมาจากจุดนี้จากบริเวณหน้าดงลิเกแห่งนี้ที่กำลังมีลิเกแสดงลากตัวผมไปยังศาลาวัดซึ่งนายสุศลอยู่ฝั่งโน้นห่างจากจุดเกิดเหตุหน้าดงลิเกไปประมาณ80เมตรเป็นโต๊ะกลมอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมถูกเอามานั่งตรงนี้จุดนี้นั่งตรงนี้แล้วก็มีการก็มาครอบครัวมันล้อมอยู่ตรงนี้ข้างตัวผมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก่อนที่จะก่อนก่อนที่ผู้ก่อเหตุพยายามข่มขู่แล้วก็จะทำร้ายร่างกายจะทำร้ายร่างกายแล้วก็แย่งชิงโทรศัพท์แย่งชิงการ์ดกล้องวิดีโอไปแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวเพื่อไม่ให้ผมไปตามเพื่อนดูหน้าหลวงลิเกจนเมื่อกี้นี้เพื่อให้ทราบเหตุว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเวลาเกิดเหตุผมนานเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.บางค้าเดินทางมารับตัวไปคือตำรวจก็จะมาถึงจุดนี้ในวันเกิดเหตุนั้นมีโต๊ะของกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่ตรงนี้ด้วยโต๊ะรวมที่นั่งกินข้าวอยู่นี้ด้วยแล้วก็มีการมาลุมล้อมตรงนี้ซึ่งจุดนี้คือจุดที่ตำรวจมารับตัวไปแล้วก็ดึงโต๊ะเกย์ห่างจากจุดเกิดจุดที่เขาลากมาจนถึงจุดเนี้ยประมาณ 70-80 เมตรได้เขาลากผมมาจากโต๊ะนี้เกย์มาถึงจุดเนี้ยประมาณ 70-80 เมตรลากมาห่างไกลผู้คนแล้วก็เขาเพื่อนมาดูล้อมอยู่ตรงจุดนี้ผมกลัวว่าจะทำร้ายร่างกายว่าจะฆ่าที่จุดนี้ซึ่งพื้นที่วัดบางกระเจ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีตลาดน้ำทุกเสาร์อาทิตย์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้อันนี้คือจุดที่ผมถูกลากตัวมาแล้วมาให้มานั่งอยู่ที่โต๊ะคมซึ่งเป็นโต๊ะเลี้ยงอาหารในงานศพโดยที่มีกลุ่มพวกผู้ก่อเหตุลุมล้อมกว่า10คนและมีการข่มขู่ว่าจะทำร้ายตลอดเวลาแล้วขู่ที่จะให้อาวุธปืนยิงผมขู่ฆ่าผมซึ่งผมได้พยายามชี้แจงว่าผมไม่ได้มาถ่ายเกี่ยวเรื่องการเมืองมาถ่ายเกี่ยวการแสดงลิเกเพื่อประกอบการทำสารคดีการอนุรักษ์ลิเกไทยซึ่งลิเกก็อยู่ฝั่งโน้นครับอันนั้นเราลิเกตั้งอยู่ที่บริเวณปากประตูทางเข้าวัดอันนั้นคือซุ้มประตูเข้าวัดศาลาสวดศพ